ในเรื่องของเส้นทางนะคะเดี๋ยวจะมีทีมเส้นทางเป็นคนคุยทางให้นะคะเป็นคนเปิดทางให้แล้วก็เนื่องจากเมื่อคืนนะคะก็มีกำลังเจ้าหน้าที่อยู่หลายจุดนะคะรอบๆบริเวณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเส้นทางเราก็มีการปรับเปลี่ยนเมื่อคืนด้วยนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมต่อการเดินของพี่น้องชาวบ้านนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการชุมนุมเมื่อวานที่แยกอโศกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็ค่อนข้างเข้มข้นมากในการจัดการการชุมนุมนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องอาจจะปิดลับเส้นทางนิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้รอดูขบวนค่ะว่าเราจะนำทางไปทางไหนค่ะณตอนนี้สิ่งที่เรากังวลก็คงเป็นกำลังของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็เห็นทางคอฝอนะคะคอฝอมาตั้งแนวแล้วนะคะอยู่ตรงนู้นมีไฟแวบๆอยู่นะคะแล้วก็มาพร้อมโล่พร้อมกระบองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ยังยืนยันค่ะว่าการเคลื่อนขบวนของเราก็จะดำเนินไปอยู่ดีนะคะเราจะมีการเจรจาในการเปิดทางแน่นอนค่ะเพื่อให้ลดการปะทะให้ได้มากที่สุดนะคะเราไม่ต้องการให้การปะทะนั้นมันกลบภาพประเด็นเชิงทรัพยากรที่พี่น้องชาวบ้านตั้งใจที่จะมานำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเราไม่ได้ต้องประกาศเลยแค่เราเดินไปที่เราจะใช้วิธีการเราคงมีทีมเจรจาที่อาจจะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วอยู่ที่ว่าทีมจะเลือกจะใช้ยุทธวิธีไหนในการเปิดทางค่ะอยากให้เน้นย้ำในเรื่องของข้อประสงค์นะคะค่ะในครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าอันดับแรกเลยค่ะเราต้องการที่จะพูดถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะคะพูดถึงความไม่ชอบธรรมที่เขาจะเป็นตัวแทนพวกเราในการจัดประชุมเอเปกนะคะซึ่งเป็นเวทีใหญ่ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการค้าเสรีนะคะเรื่องของการใช้ทรัพยากรในชาตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราต้องการพูดถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลประยุทธ์อย่างแรกเนาะอย่างที่สองก็คือมันมีประเด็นเชิงทรัพยากรที่พี่น้องชาวบ้านได้พบเจอนะคะและมันเป็นประเด็นที่โอเคหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่ได้สนใจหรือไม่ได้รับรู้ก่อนหน้านี้แต่ว่าณวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอประเด็นเชิงทรัพยากรในพื้นที่ที่พี่น้องชาวบ้านได้พบเจอจริงๆและประเด็นเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันย่อมเกี่ยวเนื่องกับนโยบาย BCG ที่รัฐบาลประยุทธ์พยายามผลักดันในการประชุมเอเปคในครั้งนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนโยบาย BCG เนี่ยค่ะถ้าหากมันถูกผลักดันไปจนลุล่วงไปได้จนผ่านไปได้เกิดการตกลงจากต่างชาติไปได้อ่ะนะคะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรในระยะยาวนะคะแล้วก็ถ้าหากส่งผลกระทบเนี่ยแน่นอนว่าพี่น้องชาวบ้านอาจจะยากต่อการคัดค้านในภายหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยจำเป็นจะต้องออกมาแสดงเจตจำนงว่า BCG นั้นภายใต้รัฐบาลประยุทธ์นั้นมันจะมีผลกระทบกับทรัพยากรที่เป็นสิทธิ์ของคนในชาติอย่างไรบ้างและเราจำเป็นจะต้องออกมาป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้รัฐบาลประยุทธ์ชุบมือเปิบในการเอาทรัพยากรของเราไปหาผลประโยชน์ของพวกตัวเองค่ะค่ะก็อยากจะบอกถึงผู้นำที่มาประชุมเอเปคในครั้งนี้นะคะในหมู่ชาวต่างชาตินะคะว่าเราไม่ได้สกัดกั้นพวกท่านนะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะขับไล่พวกท่านออกไปแต่เราต้องการที่จะชี้ให้พวกท่านเห็นค่ะว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาที่พยายามทำตัวเป็นตัวแทนพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวแทนพวกเราจริงๆค่ะนโยบายต่างๆที่รัฐบาลประยุทธ์พยายามผลักดันนั้นประชาชนอย่างเราไม่ได้มีส่วนร่วมเลยตั้งแต่แรกประชาชนอย่างเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเลยและผลกระทบหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วอะค่ะประชาชนอย่างเราจะถูกผลักให้เป็นเพียงแค่แรงงานเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองนึงเพื่อเป็นการหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะคะซึ่งการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันชัดเจนว่ามันขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเป็นอย่างมากตั้งแต่คสช.รัฐประหารเข้ามานะคะจนถึงหลังการเลือกตั้งที่เราต่างก็มีข้อครหามากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องการชี้ให้ชาวต่างชาติเห็นค่ะว่ารัฐบาลพยายามที่จะนำเสนอความเป็นไทยในรูปแบบที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาแบบปาหีนะคะแต่ว่ามันมีความเป็นไทยในรูปแบบที่เป็นไทยจริงๆมิติแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมที่อยู่ในแต่ละท้องที่เราต้องการนำเสนอในประเด็นส่วนตรงนี้ด้วยเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นค่ะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงประชาชนเป็นหลักทั้งหมดเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆมันย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในชาติด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อยากให้พวกท่านทั้งหลายได้ชั่งใจคิดค่ะว่าถ้าหากท่านอยากมาเที่ยวเมืองไทยท่านอยากจะเที่ยวไทยแบบไหนท่านอยากจะเที่ยวไทยแบบที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติอยากจะเที่ยวไทยแบบที่มีความเขียวชอุ่มมีน้ำทะเลที่ใสสะอาดหรือว่าท่านอยากจะเที่ยวประเทศไทยที่มีแต่โรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นเพียงแค่ที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
มันมีมิติของความเป็นไทยที่รัฐบาลนี้ไม่ได้หยิบยกไปพูดถึงในเวทีชาวโลกนะคะและเราต้องการที่จะนำเสนอประเด็นความเป็นไทยที่มันมีความหลากหลายในแต่ละท้องที่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นด้วยค่ะจุดหมายปลายทางเราคือศูนย์ประชุมสิริกิติ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดหมายปลายทางของพวกเราในการเดินขบวนครั้งนี้แน่นอนว่าเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตอนนี้มวลชนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการก็หลังจากที่เราได้นอนพักค้างแรมกันที่นี่นะคะแล้วก็ได้รับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแต่ละภาคนะคะบอกได้เลยว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะคะส่วนพี่น้องที่เตรียมประเด็นของตัวเองเนี่ยเขาก็มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากค่ะที่อยากที่จะผลักดันปัญหาที่เขาเจอสถานการณ์ที่เขาเจอแล้วก็อยากจะพูดถึงว่าพวกเขาเองก็เข้มแข็งพอในการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรของตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะจะให้มาเล่าจุดประสงค์ในการขึ้นไปสู่ศิริกิติ์นะครับว่ามีกำหนดการยังไงบ้างโดยกำหนดการคร่าวๆนะตอนนี้นะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมขบวนการนะคะใกล้จะออกแล้วนะคะเราอาจจะออกไม่เกิน 8:30 นนะคะและเริ่มเดินขบวนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ไปอย่างไรก็ได้ให้ใกล้ที่สุดนะคะแต่ในแต่ละช่วงค่ะมันจะมีการพักเบรกเนาะเพื่อให้พี่น้องได้หยุดพักเหนื่อยกันนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงพักนั้นเนี่ยก็จะมีการที่มีแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มีการนำเสนอประเด็นของพี่น้องชาวบ้านแต่ละภาคอย่างชัดเจนให้เป็นรูปธรรมด้วยค่ะว่าปัญหาที่เขาพบเจอนั้นคืออะไรโปรดักที่เขาต้องการมานำเสนอคืออะไรความสวยงามความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่พวกเขานำเสนอมานั้นคืออะไรด้วยค่ะส่วนข้อเรียกร้องวันนี้ยังยืนยัน3ข้อหลักเหมือนเดิมใช่ไหมแน่นอนค่ะเรายังยืนยัน3ข้อหลักนะคะข้อแรกก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาจำเป็นจะต้องยกเลิกนโยบาย BCG ที่ประชาชนไม่ได้มีสมการมีส่วนเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่แรกนะคะสังอย่างที่2ก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาจำเป็นต้องยุติบทบาทในการเป็นประธานการประชุมเอเปคนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกค่ะความชอบธรรมไม่มีเลยและจะเอาหน้าไหนมาเป็นตัวแทนประชาชนไปจัดการประชุมที่สำคัญมากขนาดนี้นะคะอย่างที่3แน่นอนค่ะว่าเราต้องการให้ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นยุบสภาเสียนะคะเปิดทางไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆเกิดขึ้นจากสสรที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่าง 100% นะคะเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศที่เราสามารถเชื่อถือเชื่อมั่นและมั่นใจได้ค่ะใครมีคำถามก็ควานหาหนูนะคะควานหาหนูหนูจะแต่ประชาชนหนูนอนอับแดดอยู่เลยนะหนูนอนอับแดดอยู่ตรงนี้นะคะพูดถึงเรื่องการเดี๋ยวไปเดินด้วยกันไปเดินด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมเพจข่าวช่อง8นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการสัมภาษณ์ของมายนะครับเป็นแกนนำกลุ่มราษฎรหยุดเอเปคโดยมายบอกเผยว่าจะตอนนี้ก็รวมตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มเดินกันตอน 8:30 นนะครับขออนุญาตเสียเวลาแล้วกันโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆกันอีกครั้งนะครับเอาเริ่มขบวนเลยก็ได้อ่ะขออนุญาตใส่แว่นได้ไม่ติดโอเคเมื่อกี้นัดแนะเสร็จไปแล้วนะคะเมื่อกี้นัดแนะเสร็จไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะให้สัมภาษณ์นะคะให้พี่พร้อมก่อนเข้ามาจ้ะดูไมค์ให้บอกโอเคโทษค่ะรอจ้ะรอขออนุญาตจิบโอลีพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมเดี๋ยวพร้อมเลยโอเครอก่อนรอก่อนพี่กล้าสวัสดีวันนี้ต้องขออภัยพี่สภาพจะมึนสมทุกคนตื่นนะคะโอเคพร้อมไปพร้อมรับเขาเลยครับรอกล้องตัวใหญ่ตัวข้างหลังแป๊บนึงครับระวังกล้องเอียงเด้อโอเคค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง